รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์นิสสังในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทำเนื้อไก่มาฝากคุณผู้ชมกันหลายๆครั้งเนี่ยเนื้อไก่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาในการปรุงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำเนื้ออกไก่ที่ฉีกไปด้วยกันเตรียมก่อนถึงเวลาจริงๆเวลาทำเนี่ยมันก็จะได้ล่นแล้วเวลาลงที่สำคัญเนี่ยมันเก็บได้ด้วยนะนอกเหนือจากอกไก่ฉีกแล้วไหนๆวันนี้ทำอกไก่ฉีกเราแถมวิธีการรวนไก่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะตั้งน้ำจนเดือดเลยนะคะวันนี้เราแบ่งเป็น2หม้อหม้อที่1เราใส่น้ำน้อยกว่าอันนี้เราจะรวนเนื้อไก่ตั้งน้ำจนเดือดน้ำเปล่านี่แหละคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนะคะจากนั้นเอาเนื้ออกไก่ของเราใส่ลงไปแล้วก็คนเลยค่ะเขาเรียกกรรมวิธีแบบนี้ว่ารวนเมื่อสักครู่เราใส่เกลือป่นลงไปแล้วเกลือป่นเนี่ยจะช่วยให้เนื้อไก่ของเราเวลารวนแล้วมีรสชาติค่ะแล้วก็ทำให้เก็บอาหารได้นานขึ้นด้วยเพียงเท่านี้เนื้อไก่ของคุณก็สุกแล้วพักทิ้งไว้สักครู่นะคะจากนั้นเนี่ยใส่กล่องปิดฝาเก็บได้เลยหม้อนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เกลือป่นลงไปเช่นกันอกไก่หนึ่งอกแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีอาจจะบวกลบนิดหน่อยเช่นเนื้ออกบางกว่านี้ก็จะสุกง่ายกว่านี้เนื้ออกหนากว่านี้ก็จะใช้เวลามากกว่า10นาทีนิดหนึ่งอันนี้ยังไงลองสังเกตดูเอาไม้ปลายแหลมจิ้มไฟแบบนี้ทิ้งไว้ได้เลยค่ะ10นาทีส่วนอันนี้สุกแล้วทิ้งไว้จนส่วนผสมเย็นๆนะคะนำเข้าภาชนะเข้าตู้เย็นเก็บได้เลยได้เวลาของเราแล้วเราก็จะเอาอกไก่ของเราขึ้นมานะคะจากน้ำพักทิ้งไว้จนอกไก่ของเราเนี่ยสามารถฉีกได้แล้วก็จะเอามีดปลายแหลมเนี่ยคุณผู้ชมจับมีดไว้แล้วก็จับเนื้อไก่ค่อยๆฉีก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 เป็นชิ้นก็ทำให้ฉีกง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวขอพักทิ้งไว้สักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวมาฉีกด้วยกันการจะให้เนื้ออกไก่ของเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เอามีดปลายแหลมเนี่ยจับอกไก่เนื้อไก่ออกมาจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีที่เป็นเส้นๆอยู่แล้วเราแค่ฉีกตามเส้นของเนื้อไก่เองค่ะแบบนี้ง่ายๆเลยก็จะทำให้การฉีกของเราง่ายยิ่งขึ้นเพราะเราใช้ปลายแหลมของมีดเนี่ยช่วยสกิดเนื้อไก่ให้เขาก็จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยก็เสียเวลาทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็เก็บไว้ได้เลยค่ะถ้าแช่แข็งก็จะเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะก็แล้วแต่ชอบบางคนก็เอาซ่อมขูดบางคนก็เอาปลายมีดยีแบบนานาแบบนี้เอาวิธีไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดโอเคเราก็จะเอาไก่ของเราใส่ลงไปแบบนี้หลังจากได้ไก่ปริมาณที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไก่ของเราใส่ภาชนะแบบนี้ปิดฝาสนิทคุณผู้ชมก็สามารถเก็บไก่ของเราได้หลายวันเลยอะไก่ฉีกวันนี้เราจะเอามาทำเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มกันค่ะอันนี้เคล็ดลับของนานาส่วนตัวเลยนะเวลานานาใส่ไก่ฉีกจะไม่ใส่ก่อนที่จะใส่น้ำถ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วเหมือนน้ำมันจะทำให้ไก่ของเราฟุบลงไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าไก่ของเราเนี่ยยังฟูอยู่เคล็ดลับการต้มมะระเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะที่บ้านเราเนี่ยจะนิยมลวกน้ำทิ้งก่อนน้ำหนึ่งหรือบางคนก็บอกว่าให้เอามะระไปขยำเกลือก่อนแปลกมากที่คนส่วนมากจะนิยมซอยมะระบางๆแบบนี้แช่ในน้ำเย็นจัดๆทานคู่ด้วยจะบอกว่าขมก็ขมจะบอกว่าอร่อยก็อร่อยอันนี้เป็นความชอบเลยล่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะ
กับเมนูทะเลผัดกะปิกระทะร้อนใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนจัดใส่ปลาหมึกกุ้งสดหอยแมลงภู่ชิลีและปูม้านึ่งสุกผัดจนสุกทั่วดีปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิกาโลโบให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดใส่ใบมะกรูดและมะเขือพวงผัดจนสุกแล้วปิดไฟยกลงตักลงในกระทะร้อนที่อุ่นจนร้อนโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูสวนแต่งหน้าด้วยช่อผักชีบีบมะนาวเพิ่มรสชาติพร้อมรับประทานขณะร้อนๆคู่กับข้าวสวยเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทะเลผัดกะปิกระทะร้อนเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูเส้นหมี่ผัดกระเฉดเนื้อสับเริ่มด้วยผสมเต้าเจี้ยวดำซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนผัดกระเทียมและพริกขี้หนูสับจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวสับผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ลงผัดปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่ผสมไว้ผัดส่วนผสมจนสุกเติมพริกขี้หนูสวนและผักกระเฉดผัดโดยใช้ไฟแรงจนส่วนผสมสุกทั่วดีตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ